ผมประทับใจที่นี่กับวิหารแก้วอะนนี้นี่คือความทรงจําผมที่จังหวัดอุทัยธานีถูกต้องนะครับอ่ะไปเที่ยวกันนะครับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วทุกสารทิศแห่เที่ยวว่าพราะชนม์จำลองนะครับและกราบขอพอสรสลีระสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วิหารแก้ว100เมตรวัดจันทารามหรือวัดท่าสูงกันอย่างหนึ่งนั่นครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวและทำบุญในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมา พบนะครับว่าประชาชนพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยต่างพาคุณแม่และก็ครอบครัวนะครับเข้าวัดทาบุญแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่วัดจันทารามนะครับหรือวัดท่าสุงหรือเรารู้จักกันก็คือวัดหลวงพ่อหรือศิลดำนะฮะตำบลน,น้ําซึมอาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเดินทางเข้ามาทาบุญไหว้พระขอพรต่อพระพุชนราชจําลองนะครับซึ่งเป็นพระประธานในวิหารแก้ว100เมตร รวมทั้งกับสักการะขอพอรสลีระสังขารที่เป็นสถานบนบุษบกทองคำภายในวิหารแก้ว100เมตรเช่นกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกันอย่างหนึ่งนั่นเลยนะครับให้ดูภาพสักนิดหนึ่งนี่คือวิหารแก้ว100เมตรที่ใช้คาว่า100เมตรเพราะว่ามีความยาวเกือบ100เมตรข้างในนะคุณพิพัฒน์ถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมผมไปประมาณสองสามครั้งเรียกว่าวิจิตรการตา กับความหลากหลายและมีกุศโลบายทำด้วยนะแฝงอยู่ในทุกๆจุดทุกๆบานของบานประตนูนอกจากวิหารแก้วครับข้างในนั้นยังมีปราสาททองคําที่มีความสวยงามการสร้างวยฝีมือที่ประณีตในตูวปราสาทเองประดับด้วยลวดลายไทยติดทองคําเปลวมีความวิจิตรการตาครับส่วนด้านบนชั้น2ชั้น3มมันจะเป็นกระจกทั้งหมดภายในตู้กระจกจะมีพุทธรูปขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยลดหลั่นกันไปมีความงดงามครับก็ การสร้างปราสาททองคำเนี่ยสมัยนั้นก็คือถวายเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสครองราชนะครับสิริราชสมบัติ50ปีอ่ะนี่ก็พอสังเขตเล่าให้ฟังเห็นภาพแต่ที่กิจกรรมไฮไลท์นอกจากนั้นก็คือตรงข้ามวัดท่าสุงจะติดกับรุ่มแม่น้ําใช่เป็นวังปลาใช่ไหมเราก็เอาไปให้อาหารกันปลาเยอะมากก็ ดูเพล,ล,ลินเป็นสร้างจิตเมตตาไปทําบุญทํากุศลแล้วก็ถือเวลาพักผ่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งภาคเหนือตอนล่างที่เราแนะนํานะครับ